ซึงเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติงานนะในพื้นที่จังหวัดยะลาไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารอาสาสมัครรักษาดินแดนตรวจสอบบุคคลค่ะรวมถึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เดินทางเข้าออกตัวเมืองยะลาอย่างเข้มงวดเพื่อเป็นการสกัดการป้องกันคนร้ายฉวยโอกาสเข้ามาก่อเหตุในชุมชนย่านการค้าหรือว่าจุดเสี่ยงต่างๆในเขตเมืองวันนี้ชาวไทยมุสลิมก็เดินทางเข้าออกพื้นที่จํานวนมากนะคะเพื่อเฉลิมฉลองวันไรายยอานแนะซึ่งก็ จะเน้นตรวจค้นบุคคลเป้าหมายตามหมายจับคดีความมั่นคงและยานพาหนะที่มีการแจ้งเตือนโดยเฉพาะรถยนต์อีซูซูดีแม็กสีเทาหมายเลขทะเบียนกไก่ข้อควาย9533นาราธิวาสที่คาดว่าคนร้ายใช้ประกอบวัตถุระเบิดไว้และเตรียมนําไปก่อเหตุขณะที่หน่วยข่าวความมั่นคงก็ได้แจ้งเตือนคนร้ายเตรียมนําจากรยานยนต์บอมและคาบอมเข้าไปก่อเหตุจึงกําชับให้ทุกหน่วยวางมาตรการป้องกันเหตุเพิ่มความ เข้มงวดและเพิ่มการระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจ สำหรับวันรยยอแนหรือว่ารยยอ6เป็นประเพณีของชาวมุสลิมใน3าจังหวัดชายแดน,นภาคใต้ถือปฏิบัติหลังจากที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเสร็จสิ้นและวันฉลองรายออีดิลฟิตตี้แล้วจากนั้นค่ะเขาก็จะมีการถือศีลอดต่ออีก6วันและเมื่อครบ6วันก็จะมีการฉลองวันรยยอแนซึ่งหลายครอบครัวในจังหวัดยะลาเดินทางไปยังกูโบบูเกซีลอเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษร่วมการทําความสะอาดรอบร,อบ,รอบกูโบรวมทั้งอ่านเอากุลอา่าและสวดดูอาบริเวณหลุมฝังศพญาติพี่น้องของตัวเองอีกด้วย